สวัสดีครับท่านผู้ชมครับในช่วงนี้เรายังคงเกาะติดสถานการณ์ในการช่วยเหลือ13ชีวิตที่ติดอยู่ภายในถ้ำหลวงอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกับคุณเสริมสุขก,กสิทิประดิษฐ์บรรณาธิการบริหารของช่องนิวส์18ด้วยนะครับสวัสดีครับคุณเสริมสุขครับสวัสดีครับคือณตอนนี้เนี่ยความตั้งใจของเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือหลกัหลกๆก็คือเป็นการพยายามที่จะพร่องน้ําออกจากถ้ำหลวงให้ได้มากที่สุดเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับหน่วยซีลและหน่วยกู้ภัยในการที่จะดําเนินเข้าไปหา ผู้ที่ติดอยู่ในถ้ำทั้ง13ชีวิตก็คือจุดที่มุ่งหมายคือพระยาบีชนะตอนนี้แต่อีกฝากฝั่งหนึ่งคือทางเหนือของถ้ำเนี่ยก็คือดอยผาหมีก็จะมีกําลังของตํารวจนําโดยท่านรองพบตรพลตํารวจเอกวิรชัยสงเมตาไปสํารวจตรวจสอบที่บริเวณนั้นด้วยคุณเสริมสุขครับแล้วณตอนนี้ความคืบหน้าคือเห็นบอกว่ามีเหมือนกับข่าวดีก็คือไปเจอโพรงที่คาดว่าน,น่าจะสามารถที่จะเชื่อมต่อไปยังโถงด้านล่างของถ้ำได้ด้วย คือปฏิบัติการของทางตํารวจที่ดอยผาหมีเนี่ยต้องบอกว่าเป็นปฏิบัติการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ทางพลนเรกวิรชัยเนี่ยคุยกับนักประดาน้ําหรือว่านักสำรวจถ้าที่เคยมาเมืองไทยมาก่อนน,นะครับ,รบแล้วก็บอกว่าตรงนั้นเนี่ยมันมีที่เรียกว่ามัมงซีรีรรแล้วก็เชื่อว่าคือตั้งสมมติฐานว่าเด็กเนี่ยพอเข้าไปในถา้าจากถ้าเข้าไปนะครับ,รบพอมาถึงสามแยกเนี่ยก็เดินไปทางขวาก็คือขึ้นทางทิศเหนือไป,ไปอแล้วก็น่าจะไปตกค้างไปคือไปอยู่ในนั้นออกไม่ได้ครับ แลตลอดช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่ามีปฏิบัติการที่ค่อนข้างเ,เป็นรูปธรรมมากนะครับ,รบมีเฮลิคอปเตอร์มามีการเอากําลังพลของพลล่มจากหัวหินมาแล้วมีการลอยตัวเข้าไป,ไปลงไปแล้วก็ไปเดินในข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าคําถามที่ผู้ชมส่วนหนึ่งก็ตั้ง,ต,งตั้งเขาสังเกตว่าเอาแล้วตกลงเนี่ยเยาวชนเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเพราะว่าปฏิบัติการที่มันมีอยู่อย่างที่วงสะท้อนเล่าช่วงแรกเนี่ยก็คือ มันมี2จุดนะครับ,รบปฏิบัติการที่มีการดําเนินการอยู่เนี่ยจะไปดูแผนที่นะครับก็คือจุดหนึ่งก็คือทางตอนเหนือเลยครับ,รบในแผนที่ที่เห็นนะครับทางด้านบนเนี่ยก็เป็นทางตอนเหนือที่เรียกว่าดอยผาหมีแล้วก็ตรงนั้นนะครับเป็นพื้นที่ที่ตารวจเนี่ยปฏิบัติการตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ต้องบอกว่าก็มีความคืบหน้ามีการออกข่าวตลอด พลตำรวจเอกจากทิพนะครับ mm. พบตรเนี่ยท่านก็ไปดูแลตรงนั้นด้วยแล้วก็<ล>มีทางเจ้าหน้าที่ขึ้นม,มาจากปล่องลงไปจากปล่องลงไปคือมีความคืบหน้าตลอดช่วงที่ผ่านมาแล้วต้องบอกว่าการแถลงข่าวของทางตํารวจนะครับชี้แจงเรื่องนี้เนี่ยส่วนหนึ่งครับมันทําให้เกิดความสับสนเพราะว่าประชาชนที่ติดตามข่าวสารเนี่ยก็คิดว่าในฝั่งที่ตํารวจดําเนินการอยู่เนี่ยมันใกล้ไหมจะไปถึงโพรงหรือว่าจะไปถึงจุดที่ที่เด็กอยู่ทีนี้ถ้าเราดูจากแผนที่นะครับ มันมีแผนที่หนึ่งหรือขอแผนที่ใหญ่2อันนะครับแผนที่แผนที่หนึ่งซึ่งแผนที่ตัวนี้นะครับมันจะเป็นวงลีตรงกลางนะครับก็คือพื้นที่ที่เรียกว่าพัทยาบีชครับแล้วก็ตรงนี้พื้นที่ตรงนี้นะครับฝั่งขวานั้นดูเปรียบเทียบกันนะครับพัทยาบีชนั้นเป็นพื้นที่ที่ว่าทั้งหน่วยซีลเนี่ยจะเข้าไปกืได้จากสามแยกคือเลี้ยวซ้ายมาเลี้ยวซ้ายลงมาก็คือลงใต้ขณะนี้เนี่ยมีการดําเนินการอย่างเต็มที่ตรงนี้แล้วก็มีการสูบน้าเพื่อที่จะ ให้น้ําในถ้ำเนี่ยลดน้อยลงเพื่อที่ <ปะ S 1> ว่าหน่วยซีลเนี่ยจะได้เข้าไปได้การโฟกัสการท um ุ่มเทหรือว่าความสนใจประชาชนก็ไปอยู่ตรงนั้นนะครับ,รบแต่ว่าบางช่วงบางขนาดเนี่ยมันก็มีรายงานจากทาง,ทงตารวจแล้วก็บอกว่ามีความคืบหน้าเจอโพร้งเจออะไรก็ตาม,มตรงนี้ต้องมาเล่าให้ฟังว่าหนึ่งมันเกิดความสับสนครับแล้วก็ประเด็นความสับสนที่เกิดขึ้นนี่แหละครับ ข่าวล่าสุดมาก็คือพลตุราศจากทิพน,นะครับก็มีการหาลือกันแล้วก็บอกว่าทางตํารวจเนี่ยไม่ควรที่จะมาชี้แจงเรื่องนี้ละมไม่ควรจะถแถลงข่าวแล้วควรจะให้เป็นเรื่องของทางผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยได้ชี้แจงเพราะว่าเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนเพราะว่าดูสถานาตอนนี้จากที่เราประเมินนะครับว่าพื้นที่ทางตอนเหนือนะครับหรือมอเซีลี่เนี่ยแล้วเป็นพื้นที่ที่ทางตํารวจปฏิบัติการอยู่เนี่ยไม่น่ามีเยาวชน สิบสองคนแล้วก็โค้ดเนี่ยอ,อยู่ในพื้นที่ส่วนนั้นอเพราะว่าดูแล้วมันไม่น่าที่จะขึ้นไปทางทิศท,ทางนั้นแต่ว่าเป็นข้อสังเกตที่พลพลรเอกวิรรชัยนะครับ,รบออกมาตั้งข้อสังเกตก่อนหน้านี้ก็เลยให้มีการตรวจค,นค้นแล้วก็วันนี้นะครับอย่างที่เรียนให้ฟังเนี่ยนะครับวันนี้ก็คือว่ามีการเหมือนกับสั่งการแล้วว่าพลตรเอกวิรรชัยเนี่ยอย่อยาแถลงข่าวเลยชี้แจงเลยเพราะว่ามันจะทําให้เกิดความสับสนบเพราะขณะนี้การโฟกัสนั้นไปอยู่ที่การสูบน้ําแล้วก็ปฏิบัติการจาก3แยกตรงนั้นนะครับที่หน่วยซิล ยังอยู่ในยังไม่ได้ไปถึงคือไปถึงสามแยกแล้วก็ตั้ง,ต,งตั้งถงสามอยู่อยู่ที่ถงสามา <ถง S 3> ซึ่ง<า>ยังไม่เลยแยกไปคครครัับบแล้วก็ถ้าน้ําลงเนี่ยจะได้ปฏิบัติการเข้าไปแล้วก็มีการลุกคืบพื้นที่เพื่อที่จะไปพัทยาบีชครับ,รบอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่มาเล่าให้ฟังเึงความ คืบหน้าในเรื่องของปฏิบัติการที่ดอยผาหมีครับเป็นการคลายความสงสัยให้กับพี่น้องประชาชนที่ยังคงติดตามข่าวสารเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดด้วยนะครับเพราะว่าเป็นการปฏิบัติงานที่แยกคนละส่วนกันนะฮะก็คือเป็นทางทิศเหนือกับทิศใต้ของถ้ำนะครับผาหมีกับถ้ำหลวงณตอนนี้มีการปฏิบัติงานควบคู่กันไปอยู่นะครับเพราะฉะนั้นต้องแยกกันแต่ว่าเป็นหน้าที่ของท่านผู้ว่าของจังหวัดเชียงรายแล้วล่ะที่จะเป็นผู้ที่แถลงข่าวสรุปภาพรวมทั้งหมดนะครับว่าที่ผ่านมาทั้งผู้ว่าเนี่ยก็จะพูดถึงว่า ปฏิบัติการตรงตรงพัทยาบีชเนี่ยมีความคืบหน้าอย่างไรท<ช>่านก็ไม่ได้ไปแตะทางดอยผานี้เลยส่วนใหญ่จะเป็นทางตำรวจจะมากกว่าที่ออกมาแถลงนะครับทำให้เกิดความสับสนอีกหนึ่งเรื่องที่ประชาชนเริ่มจะให้ความสนใจมากยิ่งขึ้นคุณเสริมสุขท่านผู้ชมครับก็คือจากการที่ในโลกโซเชียลเนี่ยเขามีการแชร์ข้อมูลต่อๆกันเกี่ยวกับข้อมูลทางด้านของยาเสพติดเขาบอกว่าพื้นที่ดอยผาหมีพื้นที่ถ้ำหลวงตรงนี้เป็นพื้นที่สีแดง ที่เกี่ยวข้องกับการลำเลียงยาเสพติดเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเกิดความสงสัยว่าหรือน้องๆทั้ง13คนนี้ที่สูญหายไปอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดหรือไม่อย่างไรครับคุณเสริมสุข <c oughs> คือมันโยงกันมั่วเลยครับเพราะว่าในสื่อออนไลน์เนี่ยบางทีมันเขียนกันจนเลอะเลยนะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนั้นอย่างที่เมื่อวานนี้เรามานั่งคุยกันนะครับคือพื้นที่ทางตะวันตกของ,อของดอยดอยนางนอนเนี่ยทั้งตะวันตกเนี่ยเป็นชายแดนกับพม่าใช่ครับแล้วก็พื้นที่ชายแดนตรงนั้นนะครับก็มีมี เป็นจุดพักยาเสพติดมันมี2จุดใหญ่ๆนะครับก็คือบ้านผาขาวแล้วก็บ้านบาลาหลวงนะครับในฝั่งในฝั่งพม่าฝั่งเมียนมานี่นะครับแล้วยาตรงนี้เนี่ยก็จะเข้ามาในพื้นที่ชายแดนจุดที่ยาเข้ามานะครับเดี๋ยวเราดูแผนที่นี่นะครับจุดที่ยาเข้ามาเนี่ยจะมีจะมี2จุดนะครับก็คือตรงนี้ครับบ้านมูเซอร์ผาฮีหรือเรียกว่าบ้านผาฮีนะครับ อันนี้เป็นจุดที่ยาเสพติดเข้ามาจากฝั่งของเมียนมาอ,มอีกจุดหนึ่งครับอยู่ที่ฝั่งทางนั้นนะครับบ้าน,านผาหมีด้านบนเนี่ยนะครับบ้านผาหมีรตรงนั้นในที่ผาหมีก็มีดอยผาหมีอยู่ครับแล้วก็บริเวณบ้านผาหมีในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ตรวจยึดยาเสพติดได้ปริมาณมากเลยแต่ว่าในสื่อออนไลน์เนี่ยอย่างที่คุณพลศรนว่านเนี่ยก็มาบอกว่าทางเจ้าหน้าที่รัฐมีการปกปิดอะไรในเรื่องของถ้ำหลวงไหมครับคือถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะครับซึ่งมีปากทางถ้ำอยู่ทางนี้ข่าวที่ออกมาก็ไปโยงว่า ถ้ำหลวงเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดผมได้ตรวจสอบเรื่องนี้นะครับพูดคุยกับทางหน่วยปรับกองกําลังปรับยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนของกองทัพภาคที่ามเนี่ยเขาก็ยืนยันครับว่าถ้ำหลวงเนี่ย ไม่เคยมีการเอายาเสพติดมาพักครับแล้วการเอายาเสพติดมาพักในถ้ำเนี่ยก็เป็นเรื่องในอดีตแล้วเคยมีการพักที่ถ้ำถ้ำผาหมีครับแล้วก็ทางาผายีนะครับเพราะพวกนี้เป็นดอยอแล้วในดอยเนี่ยมันก็จะมีมีมีโพรงมีอะไร,รที่สามารถที่จะเอายาเสพติดเข้าไปไ,ได้แต่ว่าปริมาณยาที่เข้ามาเนี่ยจากชายแดนเนี่ยก็ยังเข้ามาในปริมาณที่มากแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ฝั่งตรงข้ามนะครับในฝั่งพม่าเนี่ยเป็นกลุ่มอาคาที่มีการลักลอบขนยา เข้ามาในฝั่งไทยยานี่ก็มาจากว้าแดงนะครับทางรัฐฉานตอนเหนือแต่ว่าผู้ปฏิบัติการฝั่งนี้ฝั่งตรงข้ามตรงเนี้ยมันไม่ได้เป็นเขตปฏิบัติการของรัดว้าว้านี่จะอยู่ทางรัดฉานตอนเหนือนะครับไม่ได้ในพื้นที่ทางไกลจากตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เอามาพูดเพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าถ้ำหลวงเนี่ยไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้เลยแล้วถ้ำหลวงนี่มันเป็นถ้ำน้ําด้วยนะครับมันมีน้ําตลอดคือคือนายทหารท่านนี้ที่ผมได้คุยด้วยนี่ก็บอกว่าไม่เคยมีการตรวจเจอว่ามียาเสพติด ในถ้ำนะครับถ้ำหลวงเป็นถ้ำน้ําเท่ากับว่าช่วงหน้าแล้งเองก็เป็นถ้ำที่เปียกเหมือนกันใช่ไหมครับคุณเสรมใช่คือบริเวณของถ้ำหลวงนี่เป็นเรื่องใหญ่มากครับเพราะว่าถ้ำน้ำเนี่ยเป็นถ้ำที่ไม่มีความปลอดภัยในการเข้าไปท่องเที่ยวและทางเจ้าหน้าที่ทางทัพสามเนี่ยก็แสดงความแปลกใจที่เยาวชนเนี่ยเข้าไปนะครับเพราะว่ากบอกว่าในช่วงก่อนวันเสาร์นะครับที่แล้วที่เข้าไปเนี่ยสามวันก่อนหน้านั้นฝนตกหนักมากในพื้นที่ตรงนั้นนะครับที่ผาหมีผาอีเนี่ยดอยแล้วน้ำเนี่ยมันก็ไหลกันไปกองกันที่ ทางถ้ำหลวงแล้ววันนั้นวันเสาร์ตอนบ่ายที่เยาว,วชนเข้าไปนี่ครับ,รบเข้าใจว่าเป็นจังหวะเดียวกับที่น้ำเนี่ยมาอ๋อประจวบเหมาะพอดีเลยครับครับที่น้ำหลากลงมาจากการกักเก็บของภูเขาด้วยแล้วก็ไหลลงมาวันเสาร์วันนั้นพอดีเลยแล้วก็พอเข้าไปเด็กก็ออกไม่ได้ตรงนี้แหละครับที่นายฐานท่านนี้ก็เตือนบอกว่าถ้ำถ้ำหลวง หุนน้ำนางนองเนี the the ่ยเป็นถ้ำที่อันตรายมากเพราะเป็นถ้ำน้ําแม้กระทั่งในหน้าแล้งนะครับพื้นถ้ำนี่เปียกแช่ตลอดเวลาเพราะใต้ถ้ำเนี่ยเป็นทางเดินของน้ํบแล้วตรงนี้ก็คือจุดอันตรายที่บอกว่าถ้ำน้ำเนี่ยนักท่องเที่ยวรู้ไว้เนี่ยจะต้องไม่เข้าไปอันนี้ก็คือสิ่งที่ทางทางในฐานก็ฝากมาครับเพราะว่าเยาวชนเนี่ยอาจจะไม่รู้เพราะวันที่เข้าไปนั้นฝนตกต่อเนื่องเลยแล้วมันก็ไปถึงวันเสาร์แล้วจนวันนี้ก็ยังออกไม่ได้ก็ปฏิบัติการก็อยู่ระหว่างการดําเนินการลดน้ําเพื่อที่จะ เข้าไปเอายาวชนพวกนี้ออกมาครับเราก็มีข้อมูลสําคัญจากทางกระทรวงทรัพย์นะครับที่มีการส่งมติไปยังคณะรัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีมีม,มติออกมานะครับบอกว่าถ้ำหลวงขุนน้านางนอนที่เชียงรายแห่งนี้นะครับคือหนึ่งในถ้าที่มีความเสี่ยงนะครับมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับเพราะฉะนั้นเป็นถ้าที่ต้องเฝ้าระวังนี่คือมติคณะรัฐมนตรีเลยนะครับที่น่าสนใจ เพราะฉะนั้นอย่างที่คุณเสริมสุขบอกก็คือถ้ำนี้ไม่เหมาะแก่การท่องเที่ยวด้วยประการทั้งปวงต่อจากนี้ไปนะครับต้องเป็นถ้ำที่เฝ้าระวังแต่ว่าเรื่องของยาเสพติดคุณเสริมสุขครับคือเจ้าหน้าที่เองก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าพื้นที่รอบข้าง มีการลำเลียงมีการพักยาเสพติดจริงครับแต่ปริเสธว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับตัวถ้ำหลวงแต่อย่างใดคือในส่วนของออนไลน์ที่ไปนําเสนอกันเนี่ยนะครับอยู่ๆก็ไปโยงถ้ำหลวงอันนี้เราก็อ่านข่าวแล้วเราก็งงเพราะว่าจริงๆเองก็ทําข่าวในพื้นที่ชายแดนด้านนั้นมาตลอดนะครับแล้วก็ก่อนเข้ารายการเนี่ยก็พูดคุยกับนายทหารที่เคยทํางานในกองกํลาลังผาเมืองในส่วนของการข่าวนะครับแลเรื่องการปราบปรามยาเสพติดล้วก็ถามบอกว่าเอะพี่สถานการณ์ยาเสพติดตรงนั้นเนี่ยเป็นยังไงเขาก็บอกว่าไอ้บ้านผาฮีกับบ้านผาหมีเนี่ยเป็นสอง สิ่งที่รับรู้กันนะครับว่าที่บ้านผาขาวและบ้านบาลาหลวงในฝั่งเมียนมาเนี่ยเป็นจุดพักยาสําคัญเลยแล้วก็มีการลักลอบนํายาเนี่เข้ามาในผาฮีกับผาหมีแต่ว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับถ้าหลวงเลยพอไปโยงอย่างนั้นเนี่ยมันก็เกิดความเข้าใจผิดว่าเอ๊ะสิ่งที่เกิดขึ้นนี่มันเป็นความพยายามที่เจ้าหน้าที่จะปกปิดอะไรไหมอะไร,รประมาณนั้นคือ,คอไป ไปกันมั่วเลยครับเพราะข่าวที่ออกมานี่มันทําให้เกิดความสับสนบแล้วก็สถานการณ์ยาเสพติดนะครับต้องบอกว่าแม้ว่าจะรุนแรงเนี่ยแต่ว่าความร่วมมือระหว่างไทยกับเมียนมาเนี่ยก็อยู่ในระดับที่ดีมากแล้วภายในเดือนกรกฎาคมนี้แหละครับคณะรัฐมนตรีจะพิจารณาให้ความเห็นชอบกับแผนปฏิบัติการร่วมที่ทางหน่วยปราบปรามยาเสพติดของทางเมียนมาเนี่ยส่งมาให้ไทยเพื่อที่จะ ให้คอรมอนุบานนะครับก่อนมีปฏิบัติการร่วมกันปีที่แล้วครับจับยาเสพติดได้200ล้านเม็ดนะครับ,รบในฝั่งไทยเนี่ยแล้วปีนี้เนี่ยตลอดช่วงตั้งแต่มกรามาถึงปัจจุบันนี้นะครับ,รบ200กว่าล้านเม็มด,ดมากกว่ามากกว่าปีที่แล้วแล้วซึ่งอันนี้ก็เป็นสาการยาเสพติดที่รุนแรงมากขึ้นแต่ว่าความร่วมมือระหว่างไทยกับเมียนมาเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ในระดับที่ดีมากแล้วก็ยาเสพติดตรงนั้นก็ยังเป็นปัญหานะครับแต่ว่าไม่ได้คือเอาเอาตรงนี้มาคุยให้ฟังเนี่ยเพราะว่าป้องกันความสับสนว่าเ๊ะ เคยใช้ถ้ำหลวงเป็นที่พักยาเสพติดรหรือขบวนการยาเสพติด ไปใช้ถ้ำหลวงหลบซ่อนยาแล้วก็นาขนถ่ายต่อซึ่งเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดท่านนี้ก็บอกว่าการเอายาไปพักในถ้ำเนี่ยเป็นเรื่องของอดีตไปแล้วปัจจุบันเนี่ยมาปุ๊บเนี่ยมันต้องรีบเข้าส่วนกลางลงรุรงเทพอะไรประมาณนั้นครับนะฮะก็มาคลายความวิตกกังวลกันหลายฝ่ายเนี่ยพอได้รับทราบเรื่องราวพอได้เสพข่าวไปแล้วเนี่ยข้อมูลมันเยอะหลายด้านมากนะครับเกิดความกังวลใจเพราะฉะนั้นก็เลยมีการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกมาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันด้วยนะครับ แล้วก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าณตอนนี้แผนที่ใหม่ของทางผู้ว่าเชียงรายออกมาเป็นที่เรียบร้อยยืนยันนะครับว่าใช้แผนที่อันเดียวกันนี้เป็นส่วนกลางในการปฏิบัติงานนะครับนี่ครับแผนที่ที่ขึ้นที่หน้าจอนี้เลยนะครับแล้วก็ยืนยันว่าณตอนนี้หน่วยซิลยังเข้าไปไม่ถึงที่พัทยาบีชแต่อย่างใดยังคงอยู่ที่โถงสามนะครับก่อนถึง3แยก ตอนนี้กำลังดำเนินการที่จะมีการปักเสามีการติดไฟส่องสว่างมีการรำเรียงขวดอากาศนะครับเพื่อที่จะเข้าไปช่วยเหลือทั้ง13ชีวิตให้ได้เร็วที่สุดนะครับนี่คือความคืบหน้าของเรื่องนี้ล่าสุดเลยที่เรานํามาฝากกันนะครับ เพราะฉะนั้นท่าผู้ชมเองก็ยังคงสามารถที่จะติดตามสถานการณ์การช่วยเหลือทั้ง13ชีวิตที่ติดอยู่ภายในถ้ำหลวงของเราได้อีกหนึ่งช่วงก็คือ18นาฬิกา20นาทีนะครับเราจะรวบรวมร้อยเรียงเรื่องราวทั้งหมดปฏิบัติการที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วก็มีอะไรคืบหน้าเพิ่มเติมเราจะที่รายงานให้ทราบนะครับผ่านทางผู้สื่อข่าวของเราที่ยังคงเฝ้ากติดสถานการณ์อยู่ที่แม่สายจังหวัดเชียงรายกับถ้ำหลวงแห่งนี้วันนี้ขอบคุณคุณเสริมสุขนะครับที่พูดคุยกันนะครับ ส่วนช่วงนี้ผมและคุณสมสุขดรวมถึงทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ